สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะเยปาก็มาทักทายวันเสาร์นะคะวันเสาร์ยามเที่ยงครึ่งเนี่ยจะไปน้องเนาะมาเด้อมากินข้าวกับเยปากินง่ายๆตามสไตล์เยปาละจ้ะเนาะเดี๋ยวกินง่ายนะคะเยปากินง่ายนะคะก็มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวคุณยายนึ่งไว้แต่เช้านะจ๊ะแล้วก็มีหมูค่ะหมูเยอรมันจะมันเรือนหน่อยนึงนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็มีลูกนี้ลูกแดงเขาเรียกลูกอะไรไม่รู้นะเนาะมากินแก้มนะแกเรียนนะแล้วก็มีน้ำพริกผงละลายน้ำปลาน้ำมะนาวนะพี่น้องนะมากินใกล้เย็บปลาเมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยววันนี้กินข้าวเหนียวนะจ๊ะพี่น้องนะวันนี้คุณยายก็ไปทำงานเมื่อวานเกยจ้ะเหนื่อยนะพี่น้องเกยมากแซ่บคุณตาหิวข้าวจะไม่ยอมกินจะเป็นหรอกแกหวงซื้อตั๋วเครื่องบินเหนียวจิ้มพริกตาแดงเมื่อวานเนี่ยป้าไม่สบายไงอยู่บ้านจนบ่ายโมงคุณตากลับมาฮะพาออกไปกินอาหารไทยคุณยายอยากกินอะไรร้อนๆนะก็เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะปวดเมื่อยเหมือนคนเป็นไข้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่กินงานเลยอันนี้เบาแล้วแต่ว่าเข้างานเย็นนะเนี่ยคุณยายอยากเก่งงานดัดนี่แตกคนเนี่ยพี่น้องเสร็จซื้อที่ปิลล่าเขาทำอร่อยอันนี้จากผมช่วยเขาเฟ้นผมปิลล่าเสียกูสมิวันนี้เขามีงานอะไรไม่รู้พี่น้องในหมู่บ้านคุณยายอ่ะปั่นจักรยานน่ะแต่งตัวสวยๆมีดอกไม้แต่งจักรยานสวยๆคุณตาก็ไม่รู้ คุณตาไม่ค่อยสนใจแล้ว อยู่บ้านอยู่ที่บ้านหิวข้าวพี่น้องเ
อืมดิอืมนี่ไงโอเคฉันนี่ก็รู้แล้วพี่น้องหิวกินข้าวจะอิ่มแล้วคนตายไม่กินเลย ฟาสเซนอืมนุ่มมาฮะอืม
โอเคอ่ะเนาะอินเสียงมันนิดนึงเขาเหนียวกระติบยังไงพี่หนุ่มมันเหลือครึ่งตื่นไปครึ่งละว่ายำแรงอิ่มขนาดพี่น้องอิ่มแล้วจ้ะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเลยจ้าสวัสดีค่ะ